สวัสดีค่ะคลิปนี้สอนร้อยลูกปัดเป็นรูปดาวนะคะลูกปัดที่เห็นสีเหลืองเป็น6มิลค่ะตรงกลางใช้8มิลนะคะจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะเราชอบสีอะไรเราก็ใช้สีนั้นไปเลยนะคะอุปกรณ์มีลูกปัดหลากสีนะคะ6มิลกับ8มิลค่ะเอ็นเราจะใช้เบอร์30นะคะลายนี้ใช้เอ็นค่อนข้างยาวเดี๋ยวเรามาต่อเอ็นทีหลังนะคะดึงมาสัก 7-80 เซนก็พอค่ะอย่าใช้ยาวเกินมันลุงลังร้อยไม่สะดวกค่ะใส่ลูกปัดสีและจำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะคะแบบนี้นะคะสีฟ้าเราใส่3แต่สีชมพูเราใส่2นะคะแล้วก็สวนไปที่เม็ดสีฟ้าค่ะให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่สีดำกับสีเหลืองนะคะใส่จำนวนเม็ดตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็สวนไปที่เม็ดสีดำค่ะพอสวนลงมาปุ๊บทางขวาสอดเอ็น1เม็ดนะคะทางซ้ายใส่สีเหลืองค่ะ4เม็ดค่ะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงนะคะ4เม็ดนะคะแล้วก็สวนกันค่ะขวาก็สอดเอ็น1เม็ดเหมือนเดิมค่ะซ้ายก็ใส่เหลือง4เม็ดเหมือนเดิมสวนกันลงมาแล้วก็ขวาสอดเอ็นถึงตรงนี้เราจะต้องสอดเอ็นขึ้นไป2เม็ดนะคะสอดเอ็นสีฟ้ากับสีดำขึ้นไปนะคะทางซ้ายสีเหลืองเมื่อกี้เราใส่4เม็ดพอถึงตรงนี้เราจะใส่แค่3เม็ดนะคะเพื่อให้เกิดวงกลม6เม็ดขึ้นมาค่ะขวานะคะขวามือสวนลงไปทั้ง3เม็ดเลยค่ะร้อยลงมาแบบนี้นะคะลักษณะเอ็นเราก็จะอยู่แบบนี้นะคะเราจะทำสองด้านนะคะตอนนี้เราได้มาแล้ว1ด้านค่ะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะต่อไปเราใส่ทางซ้ายนะคะใส่สีเม็ดจำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วก็สวนสีดำลงมาทีนี้เราจะร้อยทางขวาไป3เม็ดนะคะจุดสีแดงเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะทางซ้ายค่ะต่อไปทางซ้ายนะคะใส่เม็ดนะคะใส่เม็ดอะไรจะสอนให้ดูลายนะคะข้างล่างเราจะเห็นว่าเป็นฟ้าดำเพราะฉะนั้นเราจะใส่ฟ้าดำเพื่อทำอีกด้านนึงอะค่ะมันจะเป็น3มิตินะคะลูกกระตูนแบบนี้เราจะใช้วิธีมัดซะหน่อยนะคะมันหลงเหลงหลงเหลงไม่สวยเลยค่ะเรามัดให้มันแน่นๆหน่อยนะคะทางซ้ายร้อยมาที่เม็ดสีดำทางขวาสอดเอ็นร้อยมาที่เม็ดสีเหลือง3เม็ดเราจะย้ายเอ็นมาอยู่แบบนี้นะคะทีนี้ข้างล่างเราจะเห็นว่ามันมีสีฟ้ากับสีเหลืองเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเราควรจะใส่สีฟ้ากับสีเหลืองค่ะลายนี้จะได้สอนดูลายไปด้วยนะคะถ้าดูลายเป็นแล้วเนี่ยงานร้อยลูกปัดจะง่ายไปเลยค่ะทางขวาก็สอดเอ็น3เม็ดเหมือนเดิมจะเห็นว่าข้างล่างเป็นสีชมพูกับเหลืองนะคะทางซ้ายเราก็ใส่ชมพูกับเหลืองค่ะเพราะว่าเราทำอีกด้านหนึ่งอยู่นะคะเราสามารถดูจากอีกด้านหนึ่งได้เลยค่ะว่าควรจะใส่สีอะไรนะคะขวาพอถึงตรงนี้ขวาเราสอดเอ็นแค่2เม็ดก่อนนะคะจุดสีแดงที่จุดไว้นะคะซ้ายเราจะใส่สีชมพูแค่1เม็ดนะคะแล้วไปร้อยกับสีเหลืองเม็ดนี้นะคะร้อยขึ้นไปค่ะจุดสีแดงไว้หมายถึงว่าให้ร้อยไปนะคะร้อยไปตามจุดสีแดงค่ะฝั่งซ้ายนะคะร้อยไปตามจุดสีแดง2เม็ด
ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราทำตรงวงกลมสีแดงนี้ก่อนนะคะแล้วก็แฉก5แฉกนั้นเรามาทำทีหลังค่ะซ้ายใส่5เม็ดค่ะฝั่งซ้ายนะคะใส่5เม็ดแล้วก็ร้อยที่เม็ดวงกลมสีแดงแบบนี้นะคะวงกลมสีแดงหมายถึงเราจะย้ายเอ็นไปตรงนั้นนะคะวิธีย้ายเอ็นก็ร้อยไปตามจุดสีแดงที่จุดไว้ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่เม็ดเหลือง5เม็ดนะคะวงกลมสีแดงคือให้ร้อยลงไปตรงนั้นนะคะแบบนี้ค่ะจุดสีแดง2เม็ดร้อยขึ้นไปค่ะจุดสีแดง2เม็ดบีบ2เม็ดตรงนี้แล้วก็มัด2รอบนะคะให้ปลายมันแหลมๆแบบนี้นะคะสังเกตว่าถ้าเราไม่มัดมันจะยังไม่แหลมนะคะแต่มัดแล้วมันจะดูสวยกว่าค่ะเอ็นจะหมดแล้วค่ะเราจะร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการสอนต่อเอ็นนะคะฝั่งนี้ที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้เอ็นยังเหลืออยู่เราก็ร้อยขึ้นไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะมัด2รอบนะคะมัดให้มันชี้แหลมๆแบบนี้นะคะมันจะดูสวยขึ้นค่ะดึงให้แน่นนิดนึงนะคะเทคนิคการร้อยตุ๊กตาลูกปัดเนี่ยจะต้องดึงแน่นๆหน่อยนะคะวงกลมสีแดงคือให้เราย้ายเอ็นลงมานะคะเราก็สอดย้ายเอ็นลงมาค่ะเพราะว่าเราจะไปทำแฉกที่3นะคะดาวมี5แฉกตอนนี้เราขึ้นแฉกที่3นะคะใส่5เม็ดเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ร้อยขึ้นไป2เม็ดค่ะแล้วก็มัด2รอบค่ะให้มันแหลมๆค่ะทีนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะเพราะว่าเอ็นหมดแล้ววิธีต่อเอ็นคือเส้นเก่าให้เราร้อยซิกแซกไปมาเก็บเอ็นก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วการต่อเอ็นเส้นใหม่คือดึงเส้นใหม่มานะคะเราจะร้อยไปหาจุดที่เราต้องการทำนะคะอันนี้เราจะร้อยไปตรงกลางเม็ดที่วงกลมไว้นะคะใส่5เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยเม็ดตรงเม็ดนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะร้อยขึ้นไปค่ะวิธีทำทั้ง5แฉกทำเหมือนกันเลยค่ะพอทำไปสักพักจะรู้สึกว่ามันง่ายเลยนะคะชี้ไปที่สีแดงหมายถึงว่าเราจะใส่ลูกปัดเล็กๆตรงนี้นะคะตรงที่มันแฉกที่มันตรงข้ามกับสีแดงนะคะใส่ลูกปัดเข้าไปเพื่อทำห่วงเอาไว้ห้อยตัวพวงกุญแจหรือสายโทรศัพท์นะคะเส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะดึงเส้นอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะไปทำอีกแฉกหนึ่งนะคะพอทำไปสักพักจะดูออกเลยค่ะว่าเราควรจะย้ายเอ็นไปตรงไหนแล้วก็ทำตรงไหนต่อนะคะมัด2รอบนะคะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะ
ร้อยเก็บเอ็นทั้งสองเส้นให้แน่นๆนะคะแล้วก็ตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราอยากจะใส่สีอะไรหรือใช้ลูกปัดชนิดไหนทําก็ได้นะคะลองใช้คริสตัลทําก็ได้นะคะมันก็จะเล็กลงแต่ก็จะสวยค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ